ายการดูสวีทครับช่วงนี้เราจะมาตอบคำถามทางบ้านช่วงจับไข่นั่นเองมาเลยล้วงเลยจ้ะล้วงไข่ล้วงบ่อยไหมไม่ค่อยนะไม่ค่อยผู้หญิงก็ชอบดูเลยให้ล้วงไหมผู้หญิงก็ชอบให้ล้วงไหมชอบนะชอบเป็นกันดิ้งเอาดอแบบลงหนังเนี่ยเคยไหมโรงหนังคนมันเยอะไปพี่แต่ไม่ถึงกับมีเซ็กแค่แบบปลุกเร้าอารมณ์ในโรงหนังจับๆก็คงมีบ้างมีบ้างแต่แบบว่าเราจับเขาหรือเขาจับหนูจับเขาดิแล้วจับเราบ้างได้ไหมจับหมีไงจับหมีเขย่าจับหมีเขย่าใช่เลยใช่น่ากลัวเคยไหมดูหนังแล้วเขาจับหัวเรากดลงไปไม่ขอหาคอมากโอ้ยตายตายตายฟาดเจ็ดฟาดเจ็ดหมายถึงว่ายิ่งกว่าฟาดเจ็ดกดกดมาโอ้โหก็คิดไม่ถึงนู่นเลยพี่เพชรก็คิดว่ากดลงล่างอร่อยกดลงมากินป๊อปคอร์นนิดหน่อยฟาดเจ็ดฟาดเจ็ดอย่างนี้ทำตัวเป็นหมาเลยกดลงไปกินในชามนะถ้าคุณกำลังฟิชชิ่งกันอยู่ในรถแล้วจู่ๆมียามมาเคาะจบคุณจะทำอย่างไรถามเขาก่อนเขาเคยมีอะไรในรถไหมเคยเหรอรถจอดที่ไหนแล้วมีคนตำรวจมาเคาะคิดว่าเมาแล้วครับหมายถึงเราเหรอเอาแล้วไปจอดตรงไหนตำรวจมาเคาะจอดในซอยพี่เอาในซอยตำรวจมาเคาะทำไมเขาตั้งด่านอยู่แต่แบบเราไม่เห็นไงอีกร้อยเมตรถึงด่านนี้แล้วเขาเหมือนตรวจขับตรวจแถวๆนั้นแล้วแบบเราทำกับแฟนอยู่ข้างหน้าหรือข้างเบาะหลังข้างหน้ากำลังจะเริ่มแล้วอ่ะปีนขึ้นไปคล่อมแล้วปีนขึ้นไปคล่อมแล้วงี้อ่ะยังขั้นแบบมีปลดแล้วแล้วตำรวจมาจากไหนส่องไฟเข้ามางี้อ่ะส่องไฟไม่เคาะเคาะมาก็ส่องมาแล้วทีนึงแว็บแรกเห็นแล้วไงอีนี่ไม่เห็นอีนี่ไม่เห็นตายอีนี่เบอร์อยู่มือกดหัวอยู่โดนกดหัวอยู่มือนึงถือกล้องมือนึงถือไฟฉายอยู่อ่ะแล้วตกใจดิตอนนั้นอ่ะใช่ก็แบบทำไงอ่ะตอบมาทำไมไม่แบบมาทำไมแบบก็แฟนก็เลยแบบด้วยความรวดเร็วอ่ะพี่ภายในไม่กี่เสี้ยววินาทีเอาตัวเองกลับไปนั่งแล้วเหมือนเราจะมีผ้าอยู่แล้วก็คุมเขาก็เปิดมีอะไรเมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เมาบอกพี่แล้วมาทำอะไรกันตรงเนี้ยพี่อยากรู้จริงๆหรอมาทำอะไรจริงเหรอไม่ได้เมามาเอาคือแบบเป็นคำถามที่ไปไม่เป็นว่ามาทำอะไรกันตรงนี้ก็เลยต้องออกรถไปไม่ออกแล้วก็เขาไปดิเราไม่ผิดอ่ะเออเราไม่ผิดเราไม่ได้เมาก็บอกมันรอเพื่อนก็จอดรอก็ไม่ได้แล้วต่อไหมต่อสรุปก็ต่อเอาจนได้ก็ต่อก็บ่อยไหมในรถบ่อยไหมไม่ค่ะไม่รถแคบไม่ค่อยถนัดจอดแถวซอยแถวไหนนี่จะไปจอดบ้างเพราะว่าพี่พยายามหาแล้วไม่มีซอยมีที่อื่นอีกไหมนอกจากตามซอยที่เราเคยไปจอดไม่มีนะคะส่วนมากเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยชอบเปลี่ยนโรงแรมบ่อยๆสร้างบรรยากาศโรงแรมผีสิงเนี่ยไม่ปิ๊บอินฝั่งทนโอ้โหปิ๊บอินระยองเราจะสะสมปิ๊บอินไปเรื่อยเดี๋ยวพี่เป็นหุ้นส่วนหรือยังไงพี่สะสมแต้มหรือเปล่าลุงต่อปิ๊บอินชลบุรีแล้วขนาดไปบ่อยไม่มีเคยไปครั้งนึงสะสมแต้มรัชดาปิ๊บอินรัชดาสมัยที่ยังไม่รีโนเวทรอเป็นยังไงพี่เปิดประตูเข้าไปเป็นไงเปิดประตูเข้าไปมันก็จะเป็นกลิ่นเหมือนสเปรย์กลิ่นส้มหน่อยหมายนู้นยังไม่ได้รีโนเวทโรงแรมเก่าประตูห้องน้ำจะขี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะมีตู้ปลาอยู่หนึ่งตู้คือเตียงนอนกับตู้ปลานี่คือมันทะลุกันห้องน้ำกับห้องเนี้ยทะลุกันอ๋อขี้ไม่ได้เพราะคนอื่นเห็นเห็นโอ้โหเด็กเห็นแน่นอนถ้าจะขี้แต่ว่าไม่ได้ขี้หรอกเปิดผ้าม่านพึบมีเถาวัลย์มีแบบโหบรรยากาศเนี่ยเหมือนอยู่ข้างกลางบรรยากาศเหมือนบ้านผีสิงอ่ะมันบ้านล้างอ่ะตอนนั้นอ่ะถึงขั้นบอกว่าเรากลับกันเถอะกลับกันเถอะเราข้างบนเป็นกระจกข้างตรงนี้ก็เป็นกระจกคือเห็นทุกมุมมองอ่ะทุกได้ทุกท่าโอ้กลับดีกว่าแต่ตอนนี้รีโนเวทแล้วยังไม่รู้เลยว่าเป็นไงครับเดี๋ยวเขาบอกว่าดีนะเย็นนี้แวะไปพี่ลองพาพี่เพชรไปดูพาพี่ไปดูน้ำบ้าเลยเหรอแม่ถ้ามีโรคจิตมาช่วยตัวเองต่อหน้าคุณในที่สาธารณะคุณจะทำยังไงเดินไปดูค่ะอันนี้มีนะเรียกตำรวจผมเคยเจอเดินเข้ามาพี่
เดินไปเงี้ยนะแม่งแล้วยืนสาวอยู่ตรงต้นปาล์มเนี่ยทางด่วนเนี่ยต้นปาล์มเนี่ยแล้วรถวิ่งแว่งๆพี่ชวนคุณตกใจครับผมคุณแล้วคุณมาเลยพี่ทีมเลยโชว์โอ้มันโชว์เราอ่ะเฮียหน้าตาไม่เหมือนคนธรรมดาระวังมันฉีดน้ำใส่ขานะโอ้วิ่งวิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์อ่ะที่พูดจริงตอนเด็กๆด้วยตกใจเลยน่ากลัวเออถ้าเจอแบบนี้ทำไงก็เคยไปทำงานต่างจังหวัดแล้วโฟนอยู่แล้วแบบขับรถมอเตอร์ไซค์มาเลยพี่รถจอดแล้วก็เอาหนอนน้อยเขาออกมาค่ะใช่ขั้นหนอนเลยทีเดียวแต่ยังผู้ชายเห็นใช่แล้วก็ฟอนอยู่เป็นคนใส่ตาสั้นแล้วแบบมองไม่ชัดมันคืออะไรวะหรือเขาต้องการอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันห่างกันไม่ไกลอะค่ะตรงขอบฟุตบาทก็เลยเดินฟอนไปแล้วก็เดินเข้าไปดูในระหว่างคือฟอนไปด้วยพูดก็เลยเดินขึ้นไปดูอ๋อเข้าใจละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยพูดออกไมค์ว่าบอกว่าอุ้ยพี่คะมาชักว่าวตรงนี้ขึ้นมาชักวันนี้ดีกว่าค่ะโอ้นั่นก็เป็นงานสุดท้ายของงานพี่แล้วหนูหันหลังไปที่ทีมงานวิ่งหลบหลังแบ็คดรอปคืออะไรเขาบอกนาเดียล้มติดล้มติดพี่เชื่อดิว่าหนูจิตกว่ามันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักนึงเขาเก็บเขาก็บิดมอเตอร์ไซค์ไปเลยรอบสองขับมาค่ะรอบแรกไม่ถึงรอบสองขับมาแล้วขับมาชี้หน้าหนูอ่ะจริงๆเขาไม่ชี้หรอกเขาน้ำมาสลัดใส่หน้าแต่มันไม่ถึงไงแกเลยคิดว่าเขาชี้เขาก็อุตส่าห์มาแอบดูเอาเป้บังเลยไม่อันนั้นไม่มีเป้เลยพี่ฟีนอลสีชมพูเลยค่ะขับมาโอ้ยใส่เสื้อลายคิตตี้ด้วยในชีวิตนี้เคยโดนลวนลามไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลยอ่ะแบบเดินในผับจับโดนจับก้นหรือเคยแล้วหนูไม่รู้ตัวก็ไม่รู้หรือว่าไม่คิดว่ามันเป็นการลวนลามถ้าเกิดอยู่ในผับแล้วมีผู้ชายเดินมาเอามือลูบก้นแล้วเขาก็ผ่านไปทำไงพี่คะอย่าเพิ่งไปค่ะไม่เราไม่รู้มือใครจริงเหรออยู่ในผับอะนะยืนกับเพื่อนอยู่มันก็มีผู้ชายเอามือเดินมาแล้วก็ลูบช่างเถอะไม่รู้ใครอะไม่รู้ใครจะโมโหได้อะไรกินแล้วถ้าเกิดว่าเดินมาแต่ไม่ได้ลูบก้นดึงกางเกงไหนเข้าวินแล้วก็ชากขึ้นเดี๋ยวก็จะบอกพี่คะอย่าเพิ่งไปมาดึงออกด้วยพี่ดึงออกตรงนี้ไม่ได้เกรงไว้ไม่หรือไม่ก็จังหวะนั้นผมว่าไม่แล้วล่ะจังหวะนั้นคงจุกอยู่อ่ะทำไงดีวะเคยแบบผู้หญิงมันจะมีซิลิโคนบาร์ใช่ไหมคะแปะเหนียวนึกออกไหมแปะอารมณ์นั้นก็คือไปเที่ยวกับเสร็จจากงานแล้วล่ะไปเที่ยวต่อผับชื่อนึงดังมากแล้วก็เอาไงสั่งมิกเซอร์ทุกอย่างละเฮ้ยเหงื่อมันออกมันก็เริ่มไหลแต่ไม่เป็นไรไหลใช่ก็ไม่เป็นไรมั้งก็เดี๋ยวถอดก็ทิ้งดีกว่าก็คนไม่ค่อยเยอะก็ดึงเขาหยัดไปใต้โต๊ะบังเอิญเป็นจังหวะที่เด็กเสิร์ฟเดินมาเอาของวางปั๊บเราก็ไม่ได้สนใจเด็กเสิร์ฟอยู่ข้างหลังพี่ของพี่ป่ะครับมันหล่นมันไม่ได้หล่นน้องพี่ทิ้งพี่อะไรอ่ะแล้วเขาก็จับดูน้องซิลิโคนบาร์แล้วเป็นเด็กเสิร์ฟผู้ชายอ่ะอารมณ์แบบไม่รู้หรอว่ามันคือซิลิโคนบาร์ไม่รู้พี่ก็ไม่เคยรู้พี่เขาอาจจะคิดว่าฟองน้ำทาหน้าของเราเลยแผ่นใหญ่ใช่ไหมอะไรอ่ะแล้วเขาหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วทุกคนมองอ่ะแล้วก็น้องเอามานี่แล้วก็เก็บอยู่ในผับมันมืดๆอยู่ใช่มันมืดวิ่งตอนนั้นก็โนบาร์เลยดิใช่ค่ะก็มันไหลป่ะพี่มันไหลอ่ะคือเหงื่อในผับมันก็ร้อนอ่ะติดกาวตาช้างก็ไม่ไหลแน่ติดยาวเลยถึงพอตอนดึงออกเลยเป็นรอยขอบวงนมใส่แว่นน่ะมามามาจับต่อไม่ใช่อันนี้นิวอันนี้มาแต่งตัวแบบนี้แต่งให้ลุ้นนะนักศึกษานักศึกษามันลุ้นกระดุมนิดนึงจะเด้งมากชอบมองกันบ่อยละสิชอบเด็กนักเรียนเป็นพิเศษถ้าแฟนคุณล้มปากอ่าวคุณจะทำอย่างไรต่อไม่ใช่คือเขาเสร็จเร็วมากเลยเขาแตะมือก็เสร็จแล้วอ่ะเสร็จเร็วมากเริ่มไปประมาณนาทีเสร็จบางคนนี่ยังไม่ทันเริ่มเลยนะเพิ่งเคลียร์บอลก็เข้าโกไปแล้วเรียบร้อยแค่อย่างเงี้ยวางเสร็จแล้วทำไงเราจะทำไงช่วยตัวเองเราเลิกไหมช่วยตัวเองไม่เลิกนี่ไม่เกี่ยวมันคือพฤติกรรมของเขาอ่ะจริงเหรอเขาเป็นคนเสร็จเร็วไงทุกครั้งที่เป็นแบบนี้เลิกไหมทุกครั้งก็เร็วตลอดเลย
คงหาตัวช่วยอันดับแรกมันต้องมีวิธีแก้มีของเล่นใช่ของเล่นมันต้องหาตัวช่วยจะให้เขาโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าเสร็จเร็วเพราะอะไรอ่ะถ้าเกิดมันหนีไปมีกิ๊กไหมไม่มั้งไม่มั้งไม่มั้งเออไม่มั้งผู้หญิงก็จะไปมีกิ๊กต่อเมื่ออะไรอยากรู้เบื่อเบื่อแฟนเหรอบางทีด้วยการที่แบบคบกันมานานๆใช่ป่ะมันก็เหมือนเดิมอ่ะเหมือนเรารู้ชีวิตเขาหมดแล้วทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เขาเห็นเนี้ยเรายังไงก็ได้หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยเราเขาก็คุยว่าอย่างนี้ต้องอย่าให้มันรู้ชีวิตเราเวลาคบผู้หญิงใช่ไหมต้องทำตัวอย่าให้มันรู้เรารู้หมดไปไหนอะไรยังไงแชร์โลเคชั่นเฟซทักคือรู้หมดเดี๋ยวนี้มันเช็คได้หมดเราก็รู้เออแล้วผู้ชายเขาไม่ค่อยมาอะไรกับเราอยู่แล้วกลับไปใช้โนเกีย320เหมือนผมวันนี้ลืมโทรศัพท์มือถือนี่ชีวิตแม่งแบบโล่งมากเลยตอนนี้ใช่ไหมคะใช้โนเกียเสร็จแฟนถามอยู่ไหนไม่รู้กูไม่ได้คนขับรถส่งโลเคชั่นดิโลเคชั่นส่งไม่ได้ไไดอ๋อแบบนี้เฟซไทม์แบบนี้ผู้หญิงจะไม่เบื่อมันรู้สึกว่ามันมีอะไรใช่ใช่มันมีอะไรน่าตื่นเต้นต่อไปนี้ปะกลับไปใช้โนเกียลูเมีย Microsoft Office อ่ะแล้วแฟนที่มีอ่ะถ้าเกิดล้มปากอ่าวเนี่ยก็คือช่วยตัวเองแฟนถ้าเกิดแฟนเป็นคนเซ็กจัดเลยอ่ะทุกวันเลยได้ไหมโอเคตอบสนองตอบโจทย์ตรงอันนี้ได้การได้จริงเหรอผู้หญิงส่วนใหญ่ทำไมได้ทุกคนเนี่ยนะได้ทุกคนได้นะไม่ได้ซีเรียสว่ามันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามีแฟนควรจะจัดเราวันหนึ่งสักกี่ครั้งอาทิตย์หนึ่งเดียวอาทิตย์หนึ่งครั้งเดียวก็พอมั้งอะไรบ่อยครั้งเดียวก็พอไหมเดือนละสี่ผู้หญิงเขาเคยกลัวไหมเวลามีเซ็กกับแฟนบ่อยๆแล้วกลัวเครื่องพังช่วงล่างพังเขาคิดกันไหมหรือไม่คิดเลยไม่กลัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีหมอมันมีการดูแลภายในไปทำแผลไปรีแพร์นี่เหรอใช่ใช่ใช่เมื่อไหร่ที่ผู้หญิงเขาคิดจะไปทำกันอะทำตอนไหนก็ได้นะใช่ใช่แล้วทำแล้วมันเย็บไงเย็บใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันก็จะมีแบบเกี่ยวกับการดูแลตรงนั้นอย่างแว็กเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยร้อยไหมร้อยไหมร้อยไหมมันร้อยหน้าใครเป็นร้อยจิมมี่อะไรบ้าพอแล้วเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ดีกว่าดีครับนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันดูสวีทครับไปรถไม่ได้คนนี้ไม่ได้เพราะรถแค่มารู้ว่าเขามีผู้หญิงอีกคนที่อยู่ที่ตึกสนับสนุนโดย Leo Beer